คิดถึงจังเลยอันที่รักอ่ะอ่ะแล้วนี่ทำไมแต่งตัวมีชิดอย่างนี้ล่ะคะมาเดี๋ยวพี่ปลดให้เพิ่งเจอเองนะว่าคิดถึงแล้วอ่ะYes, ครับจำได้ปะจำได้อุ๊ยน้องกูลน่ารักจังเลยอ่ะพี่บอมก็น่ารักเหมือนกันครับไปทำอะไรไหมเนี่ยถ้าไม่สวยขึ้นอุ๊ยขอบคุณนะจำพี่ได้ด้วยเหรอจำได้สิครับใครเคยดูแลผมอ่ะผมจำได้หมดน่ารักแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้น้องกุลน่ะจำจนต้องเก็บไปฝันเลยอ่ะไม่ต้องสวิงแค่พี่คนเดียวก็พอแล้วก็ไม่ต้องเห็นหน้าชัดด้วยเดี๋ยวช้ำเผื่อไว้มาคลิปอื่นอีกอันนี้คืออะไรเหรอครับจะถ่ายงานอะไรหรอโอ๊ยเอาอีกแล้วนะทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีเรื่องดีลงานเนี่ยวันนี้พี่จ่ายให้กุลเป็นแสนเลยนะที่จะให้มาถ่ายคลิปกลุ่มลับของพี่เนี่ยจะมามีปัญหาไม่ได้แล้วนะคลิปกลุ่มลับอะไรของพี่อ่ะอันนี้พี่ไปดีกว่าใครหรอเอ้าก็เอเย่นคุณไงยี่แยมอะไรนั่นน่ะแล้วพี่ก็บีไปอย่างละเอียดนะว่าธีมงานก็คือกรุ๊ปเซ็กปาร์ตี้ริมสระนี่หรือว่าจะให้พี่ส่งสตอรี่บอร์ดให้กุลด้วยเลยอ่ะฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆที่พี่เขาบอกผมเนี่ยคือมางานริมสระเป็นงานถอดเสื้องานเอ็นสีชั่วโมงเฉยมึงจะโกงกูเหรอผมไม่ได้โกงพี่ผมจะโกงพี่ได้ไงนี่ผมก็โดนโกงเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะน้องอยู่หน้างานแล้วยังไงน้องก็ต้องทำแล้วก็ไปเคลียร์กับอีเอเย่นอะไรทีหลังแล้วก็หยุดพูดเพราะว่ามันเสียเวลานั่งผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ทำยิ่งงานเซ็กผมไม่รับแต่ว่ามึงเอาเงินกูไปแล้วไงผมบอกแล้วไงว่าเงินมันไม่ได้เข้าผมเฮ้ยน้องจะเอายังไงอ่ะงานอ่ะจะทำปะไม่ทำก็ออกไปเลยเออผมไม่ทำเดี๋ยวมานี่งั้นมึงก็เอาของของกูคืนมาให้หมดรถกูด้วยพี่คือผมรับงานลูกค้าไว้แล้วว่าผมจะต้องรถไปถ่ายงานโอ้โหที่กับคนอื่นเนี่ยมึงเสือกห่วงที่กับกูอ่ะมึงเสือกเหี้ยเนี่ยนะจะเป็นยังไงกูก็ไม่สนอ่ะจะชิบหายยังไงมันก็เรื่องของมึงเอาของกูขึ้นมาไม่ใช่แค่นี้เงินแสนของกูวันนี้ด้วยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้รับเงินมันไม่ได้เข้าผมงั้นกูให้เวลามึง3วันถ้ามึงไม่มีเงินมาคืนกูมึงเดือดร้อนแน่เพราะคนอย่างกูอ่ะจะทำให้มึงติดแบ็คลิสต์จนรับงานเอ็นที่อื่นไม่ได้อีกมีอะไรไอพี่แยมนี่มึงโกงกูเหรอนี่มึงทำมากี่รอบแล้วเนี่ย